ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายที่เรียกว่าพูดกันวันเสาร์ในครั้งที่สามของภาควิสาขบูชานี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าหลักปฏิบัติเกี่ยวกับศีลวัตรดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วสำหรับสิ่งที่เรียกว่าหลักปฏิบัตินี่เป็นคำกล่าวอย่างรวบรัดเท่าที่ให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรหรือว่าจะปฏิบัติให้ง่ายขึ้นหรือสะดวกขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องกล่าวให้หมดไปในทุกแง่ทุกมุมจะกล่าวถึงแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติโดยตรงเท่านั้นทีนี้สำหรับคำว่าศีลวัตรบางคนก็เข้าใจแล้วบางคนก็ยังไม่เข้าใจศีลวัตรก็คือศีลกับวัตรอย่างนี้ก็ได้ศีลวัตรวัตรคือศีลอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ในที่นี้อยากจะเล็งถึงศีลและวัตรรวมกันเป็นสองอย่างศีลเป็นอย่างหนึ่งวัตรเป็นอย่างหนึ่งคำว่าวัดในภาษาบาลีนั้นมาแปลงเป็นไทยก็เรียกว่าพรตศีลก็คือศีลวัดก็คือพรตพรตก็คือการบำเพ็ญพรตศีลก็คือการบำเพ็ญศีลบำเพ็ญทั้งศีลและบำเพ็ญทั้งพรตนี่มันต่างกันอย่างไรคำว่าศีลหมายถึงหัวข้อสำคัญสำคัญที่บังคับให้ต้องปฏิบัติคำว่าวัดนั่นหมายถึงเรื่องเล็กน้อยที่เกี่ยวกับศีลนั่นเองหากแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เรียกว่าศีลก็เลยเรียกว่าวัดแล้วก็ไม่บังคับเทียบขาดเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าศีลทีนี้อยากจะให้คิดนึกกันสักหน่อยหนึ่งว่าทำไมจึงต้องพูดเรื่องศีลกันอย่างนี้อีกดูมันจะซ้ำซากน่าเบื่อเต็มทีแล้วถ้าท่านผู้ใดมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ขอให้เปลี่ยนความรู้สึกสมัยเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่แสดงให้เห็นอยู่ชัดๆแล้วว่ารักษาศีลกันจนตายก็ไม่มีศีลหรือไม่ได้รับประโยชน์อานิสงส์ของศีลรักษาศีลกันทั่วไปก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากศีลแม้คนบางคนที่ตั้งใจรักษาศีลจริงๆก็ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศีลโดยถูกต้องและสมบูรณ์ได้แล้วมันก็พิสูจน์ตรงที่ไม่ได้รับประโยชน์อันแท้จริงจากสิ่งที่เรียกว่าศีลมันเพียงแต่ได้รักษาเท่านั้นเนี่ยจึงต้องพูดกันเรื่องนี้พูดกันถึงเรื่องนี้อีกหรือบางทีจะต้องพูดอีกหลายครั้งหลายหนก็ได้ให้เข้าใจถึงกับว่ารักษาศีลมันก็มีศีลได้เต็มที่ที่นี่อีกทางหนึ่งก็โดยความมุ่งหมายว่าจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นการรักษาศีลยังอยู่ในสภาพที่งมงายอยู่ก็มี
และอยู่ในสภาพที่ไม่งมงายก็มีแต่มันยังไม่เป็นที่น่าพอใจมันอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นมาได้ทั้งส่วนที่กำลังงมงายอยู่และทั้งพวกที่ไม่งมงายแล้วก็ยังมีทางที่จะปรับปรุงให้ดีกว่านี้กว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องพูดเรื่องศีลคนที่ยังงมงายก็รับศีลเป็นพิธีรีตองเท่านั้นรับศีลเหมือนเครื่องจักรอย่างที่ว่าปากพูดได้มันก็พูดไปนี่มันอยู่ในฐานะที่ต้องปรับปรุงกันเป็นอันมากนี่บางคนก็มีเจตนาดีแล้วก็ไม่งมงายแต่ก็ยังไม่อาจจะทำให้เป็นที่พอใจของตัวได้ยังระแวงนั่นระแวงนี่อยู่เรื่อยไปงั้นเราต้องพูดกันถึงเรื่องศีลกันอีกเรื่อยๆไปก่อนโดยประสงค์ว่าจะให้มันเป็นรากฐานที่ดีของการถือพระศาสนาสืบต่อไปเดี๋ยวนี้การปฏิบัติในทางศาสนามันยังไม่ดีเป็นที่พอใจเพราะรากฐานอันแรกคือศีลนี่มันยังไม่ดีนี่การที่จะมีสมาธิมีธรรมะสูงขึ้นไปมันทำไม่ได้เพราะรากฐานมันไม่ดีและโดยเฉพาะคนสมัยปัจจุบันนี้มีอยู่กันส่วนมากที่เป็นวัตถุนิยมจัดคือบูชาวัตถุบูชาเรื่องทางเนื้อหนังมากพวกนี้จะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลเลยหรือจะรู้จักก็รู้จักผิดถ้าพูดให้ดีแล้วก็ไม่รู้จักนั่นแหละมากกว่าคือว่าเมื่อรู้จักผิดก็มีผลเท่ากับไม่รู้จักนั่นจึงถือว่าไม่รู้จักคนพวกนี้ได้ยินเขาพูดกันว่าที่วัดมีการรักษาศีลหรือเขาเดินผ่านวัดไปเขาก็มองเห็นว่าพวกนู้นเขารักษาศีลกันอยู่มันก็รู้เท่านี้ว่าเขารักษาศีลกันอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ารักษาอย่างไรเพื่ออะไรก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องงมงายของคนหัวโบราณรักษาศีลเพราะไม่มีอะไรจะทำไปเสียอย่างนี้ก็ได้หรือเพราะว่าคนที่รักษาศีลเนี่ยทำอะไรไม่น่าดูคนไปรักษาศีลอยู่ในอุโบสถแท้ๆนี่ก็ยังพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดหรือบางทีไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยถ้าในโบสถ์นั้นน่ะเป็นตลาดสำหรับแลกขายซื้อแลกเปลี่ยนซื้อขายอะไรกันก็มีก็เป็นที่ดูถูกของคนสมัยนี้ขึ้นมาอย่างหนึ่งด้วยคนสมัยวัตถุนิยมจึงประนามว่าไอ้เรื่องของคนถือศีลนี่มันไม่มีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยด้วยเหตุผลทั้งหมดอย่างที่กล่าวมานี้มันก็ล้วนแต่เป็นเครื่องแสดงว่าเราจะต้องปรับปรุงกันเสียทีให้การปฏิบัติเรื่องศีลและวัดนี่มันอยู่ในสภาพที่น่าพออกพอใจคือว่าคนผู้รักษาก็ได้รับประโยชน์และคนที่มองเห็นก็พากันเลื่อมใสหรือว่าอยากจะรักษาบ้างนี่บ้านเมืองก็จะเป็นสุขเพราะว่าคนมันมีศีลทีนี้ก็จะได้พูดกันเป็นข้อๆตามลำดับในข้อแรกนี่ก็จะต้องพูดถึงคำว่าศีลนั่นเองคำว่าศีลหรือสิ่งที่เรียกว่าศีลมันคืออะไรถ้าจะเที่ยวตามหลักของภาษา
ตัวหนังสือหรือคำว่าศีลนี่มันมีทางที่จะทำความเข้าใจเป็นสองอย่างคือว่าโดยตัวหนังสือแท้ๆคือตามตัวพยัญชนะแท้ๆนั่นคำว่าศีลมันหมายถึงความปกติหรือปกติภาวะตามธรรมดานี่คำว่าศีลมันแปลอย่างนี้เราปกติแต่เนื้อความของมันนั่นคือโดยอัตถะส่วนอัตถะหรือเนื้อความนั่นมันเล็งถึงข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วจะทำให้เกิดความปกตินี่เห็นได้มันเนื่องกันโดยตัวพยัญชนะกับโดยอัตถะความหมายมันก็เนื่องกันมันคืออยู่ที่คำว่าปกติเป็นส่วนสำคัญคำว่าศีลแปลว่าปกติถ้ากลัวว่าจะลืมก็นึกถึงคำว่าศีลาหรือศีลเป็นเครื่องกันลืมว่าศีลาหรือก้อนศีลาก้อนหินนั้นมันอยู่นิ่งๆมันอยู่ปกติมันเป็นวัตถุมีความเป็นปกติแต่ในนี้เป็นศีลของมนุษย์ของคนความหมายของความปกตินั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่นิ่งๆ นั่งแข็งเป็นตอไม้หมายความว่ายังคงทำอะไรอยู่ทุกอย่างตามที่ควรจะต้องทำแต่ว่าอยู่ในภาวะปกติคือไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายไม่ระส่ำระสายไม่เดือดร้อนไม่มีความสกปรกเกิดขึ้นไม่มีความกระวนกระวายเศร้ามองอันใดเกิดขึ้นนี่ภาวะปกติของคนถ้ามีภาวะปกติอย่างนี้ก็เรียกว่ามีศีลโดยแท้จริงโดยสมบูรณ์ผู้ใดมีภาวะปกติทางกายทางวาจาแสดงออกมาเห็นอยู่ชัดๆไม่มีเรื่องกระวนกระวายเดือดร้อนระส่ำระสายไม่สกปรกไม่มืดมัวนี่ก็เรียกว่าคนนั้นมีศีลแล้วมันก็พอแล้วนะส่วนเรื่องทางใจนั่นแหละเขาไม่ค่อยเอามาพูดถึงนักเพราะเพียงเรื่องศีลนี่มันก็เอาไอ้ความสำคัญที่กายที่วาจานี่เป็นหลักก่อนส่วนใจนั่นมันเป็นไปโดยอ้อมถ้ากายวาจาปกติก็ย่อมแสดงอยู่ในตัวว่าใจมันก็ปกติเหมือนกันเพราะกายวาจานี่มันเป็นไปตามใจถ้าใจปกติกายวาจาก็ปกติแต่พอพูดกันถึงเรื่องศีลแล้วก็ให้วัดกันที่กายวาจาคือแสดงภายนอกนี่มันปกติไม่ไปกระทบกระทั่งใครเข้าแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองด้วยนี่เรียกว่าภาวะปกติคำว่าศีลสำหรับมนุษย์มีความหมายคล้ายกับคำว่าศีลสำหรับก้อนหินที่มีความเป็นปกติที่พอมาถึงโดยอัตถะคือโดยเนื้อความหรือโดยความหมายคำว่าศีลมันหมายถึงระเบียบที่ได้บัญญัติขึ้นไว้สำหรับประพฤติปฏิบัติกันเพื่อเกิดภาวะปกติขึ้นมาที่กายที่วาจาที่เนื้อที่ตัวพวกเราถือศีลกันอย่างที่เรียกกันว่าถือศีลนี่ก็คือถือระเบียบปฏิบัติที่จะทำให้เกิดภาวะปกติอยู่ที่เนื้อที่ตัวนี่ว่าเราถือเอาโดยพฤตินัยคือไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวหนังสือหรือว่าเป็นคำบัญญัติอะไรอยู่เฉยๆแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติลงไปจริงๆมีการเคลื่อนไหวมีการกระทำถ้าพูดโดยนิตินัยศีลมันก็คือภาวะปกติซึ่งอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้ของใครก็ยังไม่รู้
แต่ถ้าพูดโดยพฤตินัยมันก็หมายถึงอยู่ที่บุคคลผู้นั้นที่อ้างตัวว่ามีศีลหรือว่าพยายามเพื่อจะมีศีลเนี่ยโดยภาษาหรือโดยคำพูดนี่ศีลมันมีความหมายอย่างนี้หมายถึงภาวะปกติและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดภาวะปกติขึ้นมาทีนี้จะพูดถึงศีลเนี่ยโดยต้นเหตุหรือโดยการแต่งตั้งตรงนี้อยากจะพูดมากไปหน่อยเพื่อให้เห็นชัดลึกลงไปถึงรากฐานของมันถ้าจะพูดกันโดยการแต่งตั้งแล้วก็ศีลนี่มันมีได้สองอย่างกันด้วยศีลโดยธรรมชาติแต่งตั้งบัญญัติแล้วก็ศีลโดยที่มนุษย์นี่แต่งตั้งหรือบัญญัติเมื่อพูดว่าธรรมชาติแต่งตั้งหรือบัญญัติศีลคนก็ไม่เข้าใจและบางคนก็ไม่เชื่อหาว่าพูดมากเรื่องมากราวเปล่าที่จริงไอ้ที่เรียกว่าศีลที่ธรรมชาติบัญญัติแต่งตั้งนี่มันจะเป็นศีลที่แท้จริงที่สุดแต่มันลึกลับเพื่อธรรมชาติบัญญัตินี่หมายถึงธรรมชาติมันมีกฎเกณฑ์โดยธรรมชาตินั่นแหละว่าอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันเฉียบขาดมันไม่มีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างมนุษย์มันไม่ได้ต้องการอะไรอย่างมนุษย์ธรรมชาติก็คือธรรมชาติธรรมชาติคือของจริงซึ่งมันมีตัวของมันเองมีกฎเกณฑ์ของมันเองเพราะฉะนั้นมันจึงมีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวลงไปว่าถ้าทำให้ผิดปกติมันก็ต้องยุ่งฟังดูกันหน้าหัวธรรมชาติมันจะบัญญัติว่าถ้าอยู่ไปตามปกติก็แล้วกันถ้าทำให้ผิดปกติมันก็ยุ่งก็เดือดร้อนก็ระส่ำระสายเนี่ยธรรมชาติเขาพูดตรงๆซื่อๆอย่างนี้แล้วก็เป็นกฎของธรรมชาติอย่างที่เรียกว่าเฉียบขาดแล้วก็แนวเดียวซ้ายเดียวแล้วก็สม่ำเสมอที่สุดแล้วก็ยังเป็นว่ามนุษย์จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามใจมนุษย์ฉันจะเอาของฉันอย่างนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามใจมนุษย์ไม่เราไม่รับผิดชอบถ้ามนุษย์รู้ผิดรู้ถูกรู้น้อยรู้มากอะไรก็มันก็มีผลเกิดขึ้นตามสมควรแก่การรู้และการปฏิบัตินั้นด้วยดีว่าศีลชนิดนี้ธรรมชาติบัญญัติหรือถ้าจะเรียกอีกทีหนึ่งว่าพระเจ้าธรรมชาติเป็นผู้บัญญัติแล้วก็ควบคุมโดยตนเองธรรมชาติมันควบคุมเองนั่นมันจึงไม่ว่ายหน้าใครมันจึงยุติธรรมที่สุดทำอะไรผิดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็ต้องได้รับผลแน่นอนที่สุดเฉียบขาดที่สุดนี่พระเจ้าธรรมชาตินี่ก็บัญญัติศีลอย่างบริสุทธิ์ยังไม่เข้าใครออกใครแล้วก็ไม่มีประโยชน์ได้เสียกับใครนั่นจึงอนุโลมตามธรรมชาติหรือตามกฎของธรรมชาติอย่างเฉียบขาดแล้วก็ควบคุมโดยธรรมชาติซึ่งเป็นผู้รักษาความยุติธรรมที่สุดขอให้ทุกคนพยายามนึกคิดพอให้เห็นลู่ทางวี่แววของไอ้ศีลที่เป็นของธรรมชาตินี่กันเสียก่อนพอสมควรและจึงจะเข้าใจศีลอย่างที่มนุษย์แต่งตั้งหรือบัญญัติศีลที่มนุษย์แต่งตั้งบัญญัตินี่มันมีหลายอย่างหลายชนิดหลายพวกหลายยุคหลายสมัยเนี่ย
แล้วจะความแน่นอนอะไรมันได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะก็ยังมีศีลหรือหลักของศีลที่มันใช้เป็นแบบแผนเป็นแบบฉบับมาตั้งแต่เดิมยืนโรงตายตัวอยู่ก็มีถ้ามีศีลชนิดนี้อยู่ก็หมายความว่าศีลนั้นได้อิงอาศัยกฎของธรรมชาติคืออนุโลมไปตามศีลของธรรมชาติที่ธรรมชาติบัญญัติไว้อย่างนี้มันก็แน่นอนว่าจะต้องมีประโยชน์แล้วก็เป็นของจริงที่จะต้องรับรู้หรือรักษากันไว้ด้วยดีนั้นศีลประเภทนี้แม้มนุษย์บัญญัติก็บัญญัติไปตามกฎของธรรมชาติตามเหตุผลที่มันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติส่วนใหญ่มันก็จะได้แก่หลักใหญ่ๆที่ตรงกันหมดแทบทุกศาสนาทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ก็คือศีล5อยากจะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องศีล5เผื่อคนบางคนยังไม่เคยฟังว่าศีล5นี่เป็นแม่บทของศีลทั้งหลายทั้งปวงศีลอะไรจะมีอย่างไรก็ต้องออกไปจากแม่บททั้ง5นี้เดี๋ยวนี้ของข้อปลีกย่อยไกลๆไปก็ไกลๆไปนี่แหละมันจะมีการแตกต่างกันส่วนตัวแม่บทนั้นจะต้องตรงกันไอ้ฝอยเนี่ยจะต้องค่อยๆต่างกันไปต่างกันไปฝอยมันมากขึ้นหลายชั้นหลายชั้นในความแตกต่างก็มีถ้าเราอยากไปเอาส่วนฝอยมาเป็นหลักมาเป็นที่ยึดถืออะไรเอาส่วนไอ้เนื้อแท้ตัวจริงหรือหัวใจของมันเป็นหลักจะยกตัวอย่างมันว่าศีล5ข้อแรกก็ห้ามประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นนี่มันเป็นหลักที่ตายตัวลงไปว่าประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นที่ก็มีศีลย่อยๆจะอธิบายว่าผู้อื่นนั่นคืออะไรผู้อื่นคือคนผู้อื่นคือสัตว์เดรัจฉานตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรแล้ววิธีประทุษร้ายนั่นคืออย่างไรมีกี่อย่างมีองค์ประกอบอย่างไรเมื่อในกรณีไหนฆ่าให้ตายก็ได้ในกรณีไหนฆ่าไม่ได้หรือบางคนก็ถือไปในทำนองที่ว่ายังไงยังไงก็ฆ่าสิ่งที่มีชีวิตให้ตายไม่ได้บางพวกก็ตื้อตรงกันข้ามว่ามันมีเหตุผลสมควรเมื่อไม่เป็นการประทุษร้ายกันแล้วก็ฆ่าก็ได้ไม่ขาดศีลอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตัวบทมันมีใจความสั้นๆว่าไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นทีนี้ในแง่ของศีลและธรรมที่มันอธิบายไอ้ตัวบทของศีลนี่มันก็มีต่างๆกันยกตัวอย่างเช่นว่าสัตว์เลี้ยงมันแก่ชราหรือว่ามันเจ็บป่วยเหลือการที่เยียวยารักษาได้อยู่ในสภาพอย่างน่าทุเรศที่สุดมานานแล้วไอ้นักศีลธรรมพวกหนึ่งก็จะมีความเห็นว่าฆ่ามันไม่ได้ต้องทนุถนอมมันจนวินาทีสุดท้ายมันจะเจ็บปวดทรมานเท่าไรก็ตามใจเราเองจะลำบากเท่าไรก็ตามใจฆ่ามันไม่ได้จะต้องรักษาไว้นาทีสุดท้ายให้มันตายมันเองทีนี้นักศีลธรรมอีกพวกหนึ่งมันก็ว่าเราเห็นแก่มันสงสารมันอย่าให้มันทรมานมากเราฆ่ามันให้ตายทันทีแล้วเราเองก็ไม่ลำบากด้วยมันก็ไม่ทรมานด้วยอย่างนี้ถูกต้องมันก็เกิดการเถียงกันระหว่างคนที่มีความเห็นต่างกันอย่างนี้เนี่ยขอให้ดูตรงที่ว่าไอ้คำอธิบายหรือฝอยหรือคำขยายความอะไรนี่มันต่างกันทั้งที่ถือหลักเดียวกันว่าไม่ประทุษร้ายชีวิตและร่างกายของผู้อื่นนี่มันมีข้อแม่ข้อยกเว้นข้อแตกต่างอย่างนั้นอย่างนี้ให้เรา
ตั้งใจว่าจะปฏิบัติศีลให้ดีให้บริสุทธิ์ให้ถูกต้องนี่จะต้องทำอย่างไรเนี่ยเราจึงพูดกันถึงเรื่องนี้ให้มันเป็นที่เข้าใจนี่ยกตัวอย่างมาเพียงให้มองเห็นว่าแม้มนุษย์จะบัญญัติศีลตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีหลักใหญ่ๆที่เป็นหัวใจตรงกันหมดแต่ข้อปลีกย่อยหรือฝอยนั้นตรงกันไม่ได้แต่เราก็มีทางที่ทำให้มันเข้าใจตรงกันได้อยู่มากเหมือนกันโดยมีปัญญามีความรู้นี่แหละมันจะช่วยได้นั่นอย่าหลับหูหลับตางมงายรักษาศีลแบบเรียกว่ามันงมงายเกินไปจนไม่รู้จะทำอย่างไรจนตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันมีศีลหรือไม่มีศีลเนี่ยลังเลสงสัยไปหมดศีลที่บัญญัติโดยมนุษย์นี่ก็มีหลายชั้นมีหลายอย่างแต่มันอนุโลมตามความต้องการของมนุษย์ไม่มากก็น้อยเพราะว่ามนุษย์นี่มันลำเอียงมันอยู่ใต้อำนาจกิเลสถ้าธรรมชาติบัญญัติศีลมันบัญญัติตรงเพงตายตัวตามกฎธรรมชาติถ้ามนุษย์บัญญัติศีลบัญญัติตามความต้องการของตัวเช่นอยากจะไปสวรรค์ก็บัญญัติศีลว่าทำอย่างไรจะได้ไปสวรรค์ส่วนธรรมชาติมันบัญญัติศีลแต่เพียงว่าย้ายผิดภาวะปกติไม่รู้ไม่ชี้เรื่องสวรรค์มีแต่ต้องการความเป็นปกติมันก็ต่างกันฉะนั้นถึงแม้ว่ามนุษย์จะบัญญัติศีลตามความต้องการของมนุษย์นี่มันก็ไม่ได้ทิ้งหลักธรรมชาติไปเสียทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันเห็นแก่ความต้องการของมนุษย์ก่อนจะเห็นกฎของธรรมชาติคือมันเห็นแก่ตัวก่อนที่จะเห็นแก่ความจริงเนี่ยมนุษย์บัญญัติมนุษย์มันก็ต้องรักษาหรือควบคุมดูแลให้มันมีการรักษาศีลนั่นมันจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์เต็มไปหมดบัญญัติในรูปของวินัยของภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเรามีบัญญัติในรูปกฎหมายของประชาชนคนทั่วไปก็มีล้วนแต่ว่ามนุษย์บัญญัติแล้วก็มนุษย์ก็รักษาดูแลควบคุมนี่เรียกว่าศีลโดยการแต่งตั้งของมนุษย์ไม่เหมือนกับศีลโดยการแต่งตั้งของธรรมชาติที่เรารู้ตรงนี้ว่าไอ้ธรรมชาติน่ะมันมีก่อนมีอะไรก่อนมีหลักเกณฑ์ก่อนมีอะไรก่อนเสมอมนุษย์นี่มันมาทีหลังเป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่ามาทีหลังก็พอจะรู้ไว้หลักของธรรมชาติแล้วอาศัยหลักของธรรมชาตินี่แหละเป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินถ้าทำได้อย่างนี้การบัญญัติศีลนั้นก็บริสุทธิ์เมื่อการบัญญัติศีลของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุเข้าข้างตัวถ้าลองเอาคนที่มีกิเลสเข้าอยู่ในตัวเข้าข้างตัวมาบัญญัติศีลมันก็จะบัญญัติศีลคล้อยตามความประสงค์ของตัวมีช่องโหว่นั่นนี่สำหรับให้หลีกเลี่ยงหรือว่าให้แก้ตัวหรือเอาประโยชน์ที่เราจะมองให้เห็นชัดลงไปว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตไม่ไปทุจร้ายชีวิตและร่างกายของผู้อื่นนี่ถ้าเราประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นมันเกิดยุ่งขึ้นมาทันทีมีคนเดือดร้อนแล้วก็พานจะหาเรื่องให้เดือดร้อนไปมากคนดูในส่วนที่คนเดือดร้อนมันคล้ายๆเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ดูในเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติบอกว่านี่มันไม่ปกติเว้ยการที่ฆ่ากันเบียดเบียนกันนี่ไม่ใช่ภาวะปกตินี่มนุษย์ก็อาศัยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพียงเท่านี้แล้วก็บัญญัติเพื่อความไม่ยุ่งยากลำบากตัวเองและผู้อื่น
ที่จริงธรรมชาติไม่มารับรู้ชีวิตร่างกายของบุคคลใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยมันต้องการความปกติอย่างเดียวแต่พอมาถึงมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันมีความยึดถือว่านั่นของฉันนี่ของฉันนั่นของแกนี่มันเป็นอย่างนี้ก็เลยเริ่มผิดปกติขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนับตั้งแต่เริ่มยึดถือว่านี่ของฉันนั่นของแกแล้วฉันอยากได้มากกว่านี่ฉันก็บางทีก็ไปเอาของแกหรือว่าฆ่าแกมานี่ฆ่าแกเสียเพื่อจะเอาอะไรของแกมานี่หรือว่าโกรธขึ้นมาว่าแกมันมาล่วงเกินฉันฉันก็ฆ่าแกเสียอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นความถูกของกิเลสที่ยึดมั่นถือมั่นแต่แล้วก็ไปตามกฎของธรรมชาตินิดเดียวอย่างเดียวกันว่าพอผิดปกติแล้วเป็นเรื่องยุ่งทันทีพอมีความเป็นความผิดปกติแล้วเป็นมีเรื่องยุ่งทันทีธรรมชาติต้องการให้ปกติมนุษย์ก็อนุโลมตามแต่ก็ไม่วายที่จะเห็นแก่ตัวศีลข้อที่สองว่าปานาให้ว่าอทินนาที่ว่าไม่ให้ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเราอย่ามองแต่ว่าไปลักไปขโมยอะไรอย่างเดียวตัวไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโดยทุกวิถีทางเพราะการไปประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของเขานั้นมันผิดปกติมันสูญเสียธรรมชาติปกติยิ่งเอามาเป็นของเราด้วยแล้วก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่ผิดปกติมากไปเป็นกิเลสมากไปแล้วก็จะเห็นกับตัวมากขึ้นนั่นมนุษย์ก็ทนไม่ได้เหมือนกันมันต้องบัญญัติศีลข้อนี้นี่สอนศีลข้อที่สามกาเมอย่าประทุษร้ายของรักของผู้อื่นการที่เรามีจิตคิดประทุษร้ายหรือว่าไปกระทําลงไปเป็นการประทุษร้ายของรักของผู้อื่นมันผิดปกติมันผิดสภาพปกติของธรรมชาติก็มนุษย์ก็ต้องยุ่งต้องวุ่นวายต้องเดือดร้อนที่ศีลข้อ4ว่ามุสาวาทนี่มันละเมิดสิทธิอันชอบธรรมหรือทำผู้อื่นให้สูญเสียสิทธิอันชอบธรรมโดยใช้วาจามันแยกออกไปเป็นการกระทำโดยใช้วาจามันแปลกออกไปจากที่เราใช้กายมันก็มีหลักอยู่ตรงที่ว่ามนุษย์มันมีปากมันก็พูดแล้วมันจะพูดอย่างไรจึงจะไม่สูญเสียภาวะปกติของธรรมชาติมันก็ต้องพูดอย่าพูดในลักษณะที่ไม่ไปประทุษร้ายอะไรของใครข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิอันชอบธรรมเนี่ยเขาควรจะได้อะไรเขาจะมีอะไรเขาจะอย่างไรอย่าไปใช้ปากเนี่ยทำให้เขาสูญเสียสิทธิอันนั้นทำให้เขาหลงปากของเราแล้วเขาสูญเสียสิ่งที่เขาควรจะมีนี่ใช้ปากเป็นเครื่องทำให้ผิดปกติของธรรมชาติต้องควบคุมธรรมชาติมันต้องการจะควบคุมปากของมนุษย์จึงมีกฎเกณฑ์อันนี้ขึ้นแล้วมนุษย์ก็ยอมรับเพราะว่ามันจริงทีนี้ศีลข้อที่5ว่าสุราเมรัยนี่อย่าซื้อตามตัวหนังสือว่าสุราเมรัยมันจะฉลาดนิดเดียวถ้าถือถูกต้องเต็มตามสิกขาบทนี้ก็ต้องใช้คำว่าไม่ประทุษร้ายสติสมปริดีของตนเองในศีลข้อที่5นี่อย่าไปพูดอย่างลูกเด็กๆว่าห้ามดื่มสุราอะไรไม่ไรต้องถือหลักว่าศีลข้อที่5นี่ห้ามการประทุษร้ายสติสมปริดีของตนเองในตัวบทที่ว่าห้ามดื่มสุราเมรัยนั่นมันก็ยังมีขยายความไว้ว่าอันเป็นที่ตั้งของความประมาท
พี่อย่าเอาแต่สุราเมรัยสิอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าต้องเอาทุกอย่างอะไรกินเข้าไปทาเข้าไปสูดเข้าไปดมเข้าไปหรืออะไรเข้าไปก็ตามใจเลยสูญเสียสติสัมปชัญญะแล้วก็สูญเสียสติสมบูรณ์ดีให้ถือว่ามันผิดศีลข้อนี้หมดสุราเมรัยนี่มันดื่มทางปากเดี๋ยวนี้มันมีของที่สูดทางจมูกหรือว่าทางผิวหนังอีกมากมายที่เป็นพวกทำให้สูญเสียสมปริดีถ้าว่าใจคอนะเราเรียกว่าใจคอหรือสติสมปริดีมันปกตินี่คือธรรมชาติเพราะอะไรเข้าไปทำให้ใจคอผิดปกติสมปริดีผิดปกติสติสัมปชัญญะผิดปกติสูญเสียไปหมดอย่างนี้เรียกว่าผิดปกติแล้วธรรมชาติไม่ต้องการธรรมชาติที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ต้องการถ้ามันต้องการจะรักษาไอ้ดุลยภาพของความปกตินี่มนุษย์ไปทำให้มันสูญเสียไอ้ความปกติมันก็คล้ายๆกับธรรมชาติมันไม่ยอมมันก็เกิดเรื่องที่มนุษย์เราก็มองเห็นก็ยอมรับก็บัญญัติศีลข้อนี้แล้วให้ความหมายกว้างว่าอะไรที่ทำให้สูญเสียสมปริดีและอย่าไปเกี่ยวข้องมันเข้าถ้าถืออย่างนี้จะถูกต้องและครบถ้วนไปดูหนังดูละครมันก็สูญเสียสมปริดีเหมือนกับกินเหล้ากินของเมาเหมือนกันคือว่าถ้าไอ้เรื่องละครนั้นมันทำให้เคลิบเคลิ้มไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สูญเสียสัมปริดีไปแล้วนั่นมันจึงทิ้งผัวไปตามพระเอกที่เกย์ได้เนี่ยมันความให้สูญเสียสติสัมปริดีที่เห็นอยู่เป็นตัวอย่างแล้วมันก็มีมากกว่านั้นนั่นไอ้ฤทธิ์เดชของไอ้หนังไอ้ละครไอ้ยี่เกนั่นก็ตามมันก็อยู่ในพวกที่ทำให้สูญเสียสติสัมปริดีแล้วก็ถูกห้ามไหว้โดยศีลข้อนี้โดยธรรมชาติที่นี่มนุษย์มันก็มาเข้าข้างตัวฉันถือศีล5ฉันไม่ได้ถือศีล8ที่จะห้ามไปดูหนังดูละครนี่ที่จริงศีล5มันห้ามอยู่แล้วว่าถ้าสิ่งใดประพฤติร้ายสัมปริดีเราต้องห้ามทีนี้พวกถือศีล8ก็อวดดีว่าเราถือศีลมากกว่าพวกถือศีล5หารู้ไม่ว่าไอ้ข้อปลีกย่อยไปนั่นน่ะมันก็รวมอยู่ในศีล5เช่นไม่ดูหนังดูละครไม่ทัดทรงประดับประดาตกแต่งอะไรนี่มันก็รวมอยู่ในคำว่าไม่ทำให้สติสัมปริดีผิดปกติไปเพียงแต่มันถือให้มากข้าวมันเคร่งครัดเข้าเท่านั้นจึงขยายไปถึงว่าไม่ให้ประดับประดาตกแต่งไม่ให้เส้นหัวไม่ให้อะไรอย่างนี้ผลสุดท้ายมันก็ไม่มากไปกว่าศีล5โดยเนื้อความทั้งศีล5เท่านั้นแหละขยายออกเป็นศีล8ศีล10ศีลกี่ร้อยกี่พันก็ได้ไม่มีการประทุษร้าย5อย่างนี้ก็แล้วกันธรรมชาติมันไม่ต้องการมันผิดปกติสูญเสียปกติแล้วศีลข้อ5เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าคนเราถ้าลงสูญเสียสติสัมปริดีแล้วมาทำอะไรที่ไม่ควรทำได้ทั้งนั้นเลยที่เราไปคบอะไรไปคบไปเสพกับอะไรที่ทำให้สูญเสียสติสัมปริดีแล้วก็เรียกว่าผิดศีลข้อนี้ก็แล้วกันอย่าทำเลยไอ้เหล้าไอ้ฟินไอ้นี่ไม่กินแล้วมันเห็นชัดว่าสูญเสียสัมปริดีที่ไอ้หนังไอ้ละครนั้นมันก็สูญเสียสัมปริดีไอ้รูปไอ้ทายหอมไอ้สวยนั่นมันก็ทำให้สูญเสียสัมปริดีแล้วก็มีอีกมากที่ทำให้สูญเสียสัมปริดีคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ถูกต้องนี่ถ้าถืออย่างนี้แล้วมันก็เป็นอันว่าปลอดภัยที่สุดถือศีลถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดที่มนุษย์เราถือศีลโดยตรง
โดยถูกต้องหรือโดยตรงต่อกฎของธรรมชาตินั่นแหละดีที่นี่มันถือศีลแหวกแนวเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์แก่ตัวอย่างนี้มันไม่น่าจะนับถือมันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวก็จะว่าให้ฟังกันให้มันละเอียดลงไปในข้อนี้ว่าแม้จะถือศีลจริงๆถือศีลบริสุทธิ์เนี่ยถ้าถือเพื่อเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่วิเศษอะไรมันจะไม่เป็นศีลแต่ซ้ำไปถ้าถือศีลเพราะเห็นแก่ปกติภาวะคือความถูกต้องความยุติธรรมความจริงนั่นเป็นศีลที่คนโดยมากก็ถือศีลแบบการฆ่าถือศีลว่าจะได้สวยได้รวยได้ไปสวรรค์นี่มันถือศีลแบบการฆ่าไม่ใช่ถือศีลเพราะพักดีซื่อตรงต่อความจริงความถูกต้องหรือความปกตินี่ศีลโดยน้ำมือของมนุษย์มันเปิดช่องโหว่ไว้อย่างนี้เสมอไปถ้าศีลด้วยการแต่งตั้งของธรรมชาติแล้วมันอุดปิดไว้แน่นหนาโกงกันไม่ได้นี่เราดูเหลือบตาดูศีลสองชนิดว่าศีลอันลึกซึ้งมันเป็นรากฐานนั้นมันโดยธรรมชาติเป็นผู้แต่งตั้งบัญญัติคือกฎของธรรมชาตินั่นเองนี่กฎที่มนุษย์แต่งตั้งบัญญัตินี่มันหลายชนิดหลายระดับมันงูนเงินไปตามไอ้ผู้ที่มีอำนาจที่เข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวยกเว้นอย่างนั้นเดี๋ยวยกเว้นอย่างนี้กรณีนี้ยกเว้นอย่างนั้นกรณีโน้นยกเว้นอย่างนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องปลีกย่อยส่วนเรื่องที่เป็นเนื้อหาเป็นหัวใจนั้นมันก็ยกเว้นไม่ได้เช่นศีล5ประการนี่ไม่มีทางยกเว้นเว้นจะเป็นเรื่องปลีกย่อยของศีลเหล่านี้ไปแก้ไขกันตามสมควรบัญญัติให้มันเหมาะสมตามความประสงค์ที่จำเป็นหรือว่าที่มันเป็นเรื่องคอขาดปาดตายทีนี้จะพูดต่อไปถึงศีลที่ว่าถ้าจะเอาฐานะเอาสถานะที่ว่าใหญ่โตแข็งแรงมั่นคงเป็นโดยสถานะอย่างนี้แล้วมันก็มีศีลเป็นสองประเภทได้เหมือนกันเพื่อเข้าใจคำพูดข้างต้นนะเราจะให้เข้าใจคำพูดข้างต้นดีขึ้นอีกเราจะต้องมองดูศีลไม่เป็นสองประเภทขึ้นมาอีกคู่หนึ่งคือว่าศีลที่เป็นประธานและศีลที่เป็นประกอบเป็นองค์ประกอบคือศีลประธานกับศีลประกอบเรียกให้มันสั้นๆง่ายๆไอ้ศีลที่เป็นประธานนั้นมันเด็ดขาดตายตัวอย่างไอ้ตัวหัวใจของไอ้เรื่องศีล5มันเป็นในศีลประธานเปลี่ยนไม่ได้ทำให้ขาดไปไม่ได้ถ้าขาดไปแล้วก็ต้องเป็นเกิดเรื่องคือจะต้องฉิบหายจะต้องมีความทุกข์ส่วนศีลประกอบนั้นมันขาดได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่น่าดูถึงไม่ฉิบหายก็ไม่น่าดูศีลที่เป็นประธานนี่เขาเรียกในบาลีว่าอาธิพรหมจริยกาคือเป็นอาธิพรหมจรรย์เป็นหัวข้อเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ต้องเป็นประธานที่เฉียบขาดอย่างปาติโมกข์นี่ก็ให้เป็นของที่ไม่ต้องมีปัญหากันแล้วแต่ข้อปลีกย่อยนอกปาติโมกข์นั้นก็ผ่อนผันไปในบางกรณีแม้ขาดไปก็ไม่ทำให้เสียหายร้ายแรงแต่มันไม่น่าดูไอ้ศีลประกอบนั้นเรียกว่าอภิจาอภิสมาจาริยกาแปลว่าทำให้น่าดูยิ่งขึ้นให้มีอาจาระหรือมันญาติที่เป็นส่วนประกอบนี่น่าดูขึ้นดีขึ้นนี่เราเรียกศีลประกอบเราถือศีล5เป็นหลักเป็นหัวใจแล้วก็ถือศีลประกอบอีกมากมายนับไม่ไหวนั่นแหละใช่ได้
เต็มที่อย่าถือแต่ศีล5แล้วคอยหาช่องหาโอกาสว่าถ้ามันไม่มีห้ามไม่โดยเฉพาะแล้วแล้วก็จะทำตามสบายนี่อย่างนี้เรียกว่าไม่มีศีลที่เป็นประกอบมีแต่ศีลประธานไม่มีศีลประกอบเมื่อไม่มีศีลประกอบอย่างนี้ไม่เท่าไรศีลประธานก็จะร่อยรอลงจะรวนเรลงจะเหี่ยวแห้งลงคือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีอะไรค้ำจุนหรือคอยช่วยประคับประคองอยู่ข้างๆถึงเรื่องศีลนี่ก็เหมือนกันมันมีตัวมันเองแล้วมันก็ยังมีส่วนที่จะคอยประคับประคองประกอบค้ำจุนอยู่ข้างๆนั่นก็มีศีลในอภิสมาจารย์นี้ให้มากๆเขาไว้หลายๆอย่างแม้เราถือเพียงศีล5หรือศีล8ศีลอุโบสถก็พยายามให้มีศีลประเภทค้ำจุนหรือศีลประกอบและหลายอย่างนั่นเขาไว้อีกด้วยเช่นอย่าไปที่นั่นอย่าคุยกับคนนั่นอย่าอะไรกับพวกนี้มันจะช่วยประกอบกันเข้าแล้วทำให้ศีล5หรือศีล8เนี่ยบริสุทธิ์มั่นคงนี่จำไว้ด้วยว่ามันยังมีศีลประธานและศีลประกอบเมื่อบริบูรณ์ดีทั้งสองอย่างแล้วก็เรียกว่ามีศีลใช้ได้เป็นประโยชน์ถ้าอยากจะรู้จักศีลโดยส่วนใหญ่กว้างขวางออกไปโดยเล็งเอาผลของมันเป็นเครื่องแบ่งประเภทว่าศีลทั้งหลายที่ผู้รักษาศีลรักษากันอยู่นี่แบ่งได้ออกเป็นสองพวกใหญ่ๆว่าศีลที่เป็นไปเพื่อวัตตะคือศีลที่รักษาอย่างไรเท่าไรก็ยังทำให้เวียนว่ายอยู่ในวัตตะสงสารนี่แล้วศีลอีกประเภทหนึ่งก็ถ้ารักษากันแล้วจะพาไปออกไปนอกวัฏสงสารไอ้ศีลที่ทำให้ยังคงเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยคนชอบกันมากทายกทายิกาทั้งหลายรักษาศีลประเภทนี้กันเป็นส่วนมากเห็นง่ายๆว่ารักษาศีลแล้วก็ได้เกิดในสวรรค์อย่างนี้ก็เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเปลี่ยนไปสวรรค์หมดเรื่องหมดกำลังกันแล้วกลับมามนุษย์นี่ก็เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์สิ้นเชิงคือนิพพานทีนี้ศีลที่รักษากันอยู่โดยมากก็ว่าจะได้บุญแล้วบุญจะช่วยเราให้สวยให้รวยให้อะไรตามที่เราต้องการนี่แต่ว่าความต้องการของเราเป็นเรื่องในวัฏฏะทั้งนั้นให้สวยก็อยู่ในวัฏฏะให้รวยก็อยู่ในวัฏฏะให้ดีให้เด่นให้มีอำนาจวาสนาก็อยู่ในวัฏฏะรักษาศีลเพื่อกามารมณ์โดยตรงก็มีว่าตายแล้วไปเกิดในสวรรค์เต็มไปด้วยกามารมณ์นี่รักษาศีลเพื่อกามารมณ์หรือแม้กามารมณ์ในมนุษย์โลกนี้ก็มีความหมายอย่างเดียวกันคนนั้นรักษาศีลเพื่อเวียนว่ายอยู่ในกองกิเลสเรียกว่ารักษาศีลเพื่อกิเลสหรือกิเลสเป็นเหตุให้รักษาศีลเขาอาจจะรวยจะสวยจะดีจะเด่นจะมีเกียรติยศชื่อเสียงในสถานกลางสังคมนี่จึงได้รักษาศีลถ้าไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาบอกมาล่อมาจ้างแล้วคนเหล่านี้ไม่รักษาศีลแน่นี่มันรักษาศีลเพื่อให้มีผลดีแก่กิเลสให้ได้กามารมณ์ให้ได้เกียรติยศชื่อเสียงให้เด่นในสังคมอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นไปในวิสัยโลกียะนะจะเรียกว่าโลกศีลโลกีหรือโลกียศีลอะไรก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านเรียกด้วยถ้อยคำที่น่าสะดุ้งอีกคำหนึ่งว่าเป็นโอปฏิกา
โอปทิกาแล้วประกอบอยู่ด้วยของหนักประกอบอยู่ด้วยความหนักศีลนี้ต้องแบกไว้อย่างหนักเลยน่าสงสารยิ่งมีศีลมากยิ่งต้องแบกมากยิ่งต้องหนักมากโอปทิกาเราเป็นไปกับด้วยอุปธิแปลว่าของหนักรักษาศีลให้มันหนักให้มันแบกให้มันหนักให้มันมีเรื่องมากมีเรื่องหนักอกหนักใจมากก็รักษาศีลรักษาศีลให้ได้สวรรค์วิมานนี่มันก็หนักอกหนักใจไปแบบหนึ่งรักษาศีลเพื่อเกิดสวยเกิดรวยกันมันก็หนักอกหนักใจไปแบบหนึ่งมันแบกไอ้สิ่งเหล่านี้ไว้สำหรับจะเวียนว่ายไปในวัฏสงสารนี่ก็ศีลที่เป็นไปเพื่อวัฏฏะเพื่อเวียนว่ายในวัฏฏะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาสวัฏฐานิยะอาสวัฏฐานิยะแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะศีลชนิดนี้มันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะกิเลสเพราะรักษาศีลเพื่อจะเอากามเอาภพเอารูปประภพอรูปประภพอะไรก็ตามมันเป็นไปเพื่ออาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะทีนี้ศีลประเภทที่สองไม่เป็นไปเพื่อวัฏฏะแต่เป็นไปเพื่อวิวัฏฏะคือออกไปจากวัฏฏะผู้ที่รักษาศีลประเภทนี้ไม่ได้รักษาศีลด้วยกิเลสใช่ให้รักษาไอ้พวกแรกนั้นกิเลสมันใช่ให้รักษาไอ้พวกนี้ปัญญาสติปัญญาหรือโพธิมันใช่ให้รักษาแกจึงรักษาศีลเพื่อออกไปจากการเวียนว่ายเอาผลของศีลเพื่อให้ส่งเสริมให้เกิดสมาธิปัญญาไปสู่มรรคผลนิพพานไม่มารักษาศีลเพื่อจะเอาสวรรค์วิมานสวยอร่อยกันอยู่ในวัฏฏะนี่นี่ศีลอย่างนี้มันเป็นโลกุตตรศีลโดยความมุ่งหมายหรือโดยการกระทำมันเพื่อจะออกไปนอกโลกหรือนอกวัฏฏะนั้นเขารักษาศีลเพื่อให้กายวาจาร่างกายตัวนี่มันพร้อมที่จะมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานศีลอย่างนี้เรียกว่าอโนปทิกาหรือนิรูปทิกาไม่ประกอบไปด้วยของหนักไม่แบกอะไรไว้เป็นศีลที่ไม่ต้องแบกมันก็เลยไม่หนักมันศีลเป็นศีลที่เบาแล้วก็เป็นอนาสวัฏฐานิยะคือไม่เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะมันไม่ทำให้ปรารถนากามปรารถนาภพปรารถนาอะไรมันปรารถนาแต่ที่จะพ้นไปจากกามจากภพจากทุกอย่างอย่างนี้เรียกว่าศีลของพระอริยเจ้าตามแบบของพระอริยเจ้าเป็นโลกุตตรศีลโดยความมุ่งหมายอันแรกมันเป็นโลกียะศีลคือว่าจะจมอยู่ในโลกด้วยความสนุกสนานสวยงามอร่อยอย่างหลังนี่มันเป็นโลกุตระจะขึ้นมาจากโลกโดยประการทั้งปวงเนี่ยศีลมันมีอยู่สองประเภทอย่างนี้แล้วคนส่วนมากที่รักษาศีลกันก็เป็นประเภทแรกทั้งนั้นนี่พูดไม่ต้องเกรงใจแล้วไปดูเองกันแล้วกันว่ารักษาศีลจะเอากุศลเอากุศลไปไหนไปเกิดในสวรรค์วิมานหรือว่าศีลนั้นจะช่วยให้รวยให้สวยให้ดีให้เด่นให้เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยมันรักษาศีลอย่างนี้กันทั้งนั้นก็เป็นศีลที่เวียนวนอยู่ในวัฏฏะแต่ว่าเราอาจจะทำให้มันกลมกลืนกันไปก็ได้นี่อยากจะขอบอกกล่าวว่าคนที่เคยรักษาศีลแบบให้เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะนั่นน่ะไปจัดไปทำทำไมโดยมองเห็นจริงว่าเราไม่ต้องไปรักษาศีลรับใช้กิเลสอย่างนั้นหรอกเรารักษาศีลรับศีลอย่างบริสุทธิ์นี่แล้วไอ้เรื่องเหล่านั้นมันตามมาเองเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเรื่องจะได้บุญไปสวรรค์ให้มันมาเองทีหลังหรือมันไม่มาก็ตามใจ เราจะเอาแต่ที่ถูกที่แท้ไว้คือมีศีลที่แท้จริงไว้ถ้ามันไม่ไปในเสียขอให้สังเกตดูเถอะเรามีศีลในบริสุทธิ์อย่าไปหวังใน
เมถุนสังโยคเขาเรียกรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่ารักษาศีลเพื่อเมถุนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไอ้เรื่องเหล่านั้นไอ้เรื่องสกปรกเหล่านั้นมันก็จะมาเหมือนกันเราไม่เอาก็ได้เรื่องชื่อเสียงเรื่องเกียรติยศเรื่องอำนาจวาสนาเรื่องความนับหน้าถือตานี่ไม่เอาก็ได้ก็จะเอาก็ได้ในเมื่อมันมีลักษณะที่สมควรเราอย่าก้มหัวลงทำอะไรเพื่อประโยชน์แก่กิเลสที่ใช้เราไปทำให้มันได้ชื่อเสียงให้มันได้สวยได้รวยได้ดีได้เด่นเราไม่เอาอย่างนี้เราจะทำให้มันถูกให้มันดีตามหลักที่แท้จริงตามสติปัญญาที่ถูกต้องถ้าส่วนที่มันจะได้ผลพลอยได้มาเป็นเรื่องเงินเรื่องของเรื่องเกียรติเรื่องนั้นมันให้มันเป็นของพลอยได้เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ถ้าต้องการก็เอาไปในทางที่มันถูกมันควรจึงรวมความว่าถ้าอย่างไรทายกทายิกาทั้งหลายจงรักษาศีลประเภทที่ไม่เป็นไปเพื่อวัฏฏะเถอะแล้วผลอย่างที่ต้องการในแบบวัฏฏะนั้นมันก็มาให้ได้เหมือนกันแต่มันไม่มาทำให้เราสกปรกเศร้าหมองไปด้วยถ้าเรารับใช้กิเลสรักษาศีลเป็นไปในวัฏฏะไปตั้งแต่ต้นแล้วมันสกปรกมันเศร้าหมองมันหนักมันอะไรไปตั้งแต่ต้นจงรักษาศีลให้สะอาดจงรักษาศีลให้เบาสบายให้ถูกต้องให้ยุติธรรมให้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์สิ้นเชิงคือนิพพานในวาระสุดท้ายนะเขาก็พูดกันอยู่ว่าศีลเป็นบันไดของนิพพานแต่คนก็ไม่ชอบศีลประเภทที่เป็นบันไดของสวรรค์ที่จะทำอย่างนั้นมันนานนักแล้วก็ขอร้องว่าจงเลื่อนชั้นตัวเองกันเสียบ้างอย่าให้มันย่ำเท้าซ้ำซากอยู่แต่ที่ตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าศีลเป็นอย่างนี้โดยตัวหนังสือโดยเป็นชนะแปลว่าปกติภาวะปกติโดยความมุ่งหมายคือระเบียบที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดภาวะปกติศีลนี้ที่แท้เป็นของธรรมชาติธรรมชาติแต่งตั้งบัญญัติไว้อย่างลึกลับมนุษย์ทำผิดก็เกิดความผิดปกติแล้วก็เดือดร้อนที่มนุษย์ก็พลอยผสมโรงบัญญัติศีลให้มันชัดเจนรัดกุมเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์นี่มันก็มีหลายชั้นจนว่าชั้นที่เป็นหัวใจชั้นที่เป็นประธานก็มีชั้นที่เป็นของประกอบก็มีแล้วก็ระวังให้ดีอย่าให้ศีลนี่มันจูงให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะคือท่องเที่ยวไปในวัฏฏะไม่รู้จักสิ้นจักสุดให้เป็นบันไดที่จะส่งเสริมไปทางนิพพานนี่คือหลักการปฏิบัติเรื่องศีลเกี่ยวกับตัวศีลว่าศีลนั่นคืออะไรศีลคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อถอนตนออกมาเสียจากวัฏฏะทีนี้ข้อต่อไปอยากจะพูดให้มันครบเรื่องครบราวเมื่อพูดถึงสิ่งใดแล้วก็จะต้องพูดถึงเหตุของสิ่งนั้นด้วยเหตุของการที่มนุษย์จะต้องมีศีลนี่ใครๆก็พอจะมองเห็นโดยมองไปยังข้อที่ว่าถ้ามนุษย์ไม่มีศีลแล้วมันจะเป็นอย่างไรในโลกนี้เราคิดดูตรงไปตรงมาว่าถ้ามนุษย์ในโลกนี้ต่างคนต่างไม่มีศีลกันแล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรมันก็เห็นได้ทันทีว่ามันทนไม่ไหวตัวเองก็ทนไม่ได้ของตัวเองเมื่อตัวเองไม่มีศีลเนี่ยตัวเองจะทนไม่ได้ตัวเองคือมันจะมีโรคทางวิญญาณโรคบาปโรคกรรมโรคทรมานจิตทรมานวิญญาณเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจนตัวเองก็ทนไม่ได้เพราะไม่มีศีลทีนี้สังคมก็ทนไม่ได้สังคมรอบตัวเราเขาก็ทนไม่ได้ถ้าคนไม่มีศีลมันจะเกิดเสนียดจันไรของสังคมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสังคมมันทนไม่ได้มันก็ต้องหันหน้าเข้ามาปรึกษาหารือกันเพื่อทำให้สังคมนี่มีศีลเนี่ยพูดได้ง่ายๆก็พูดว่าเพราะการทนไม่ได้ของเราเองเราต้องมีศีลเพราะการทนไม่ได้ของสังคมสังคมก็ต้องมีศีลนี่
อำนาจมาจากธรรมชาติที่ลึกลับที่สุดจึงขอร้องว่าอย่าดูถูกศีลคนสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าไปทางวัตถุนิยมมากมายแล้วนั้นก็อย่าเพ้อดูหมิ่นศีลอย่าดูถูกศีลความไม่มีศีลนั้นน่าจะพาไปลงนรกลงเหวลงไอสู่ฐานะที่ไม่น่าปรารถนาน่าจะสวยงามหรูหราอย่างไรมันก็สกปรกเศร้ามองอยู่ในภายในไม่มีความสุขเลยเอาเป็นว่าความทนไม่ได้ของบุคคลแต่ละคนและความทนไม่ได้ของสังคมทั้งหมดนี่มันทำให้โลกนี้ต้องมีศีลเราทนไม่ได้เราต้องมีศีลที่ทุกคนมีศีลไอ้โลกนี้มันก็มีศีลสังคมก็มีศีลอ้าวทีนี้เวลานี้เป็นอย่างไรเวลานี้มันก็ต้องยังมีคนที่มีศีลอยู่ว่างอย่างน้อยก็มีศีลเพื่อวัตตะนะศีลที่เป็นไปเพื่อวัตตะนะอยากดีอยากเด่นอยากเป็นที่นิยมนับถือเคารพรักใคร่เราก็มีศีลแม้จะมีศีลเพียงเท่านี้ชนิดนี้ก็ยังทำให้พอทนได้พอให้โลกนี้ทนกันอยู่ได้สังคมทนกันอยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากเกินไปมันก็อยู่เพราะศีลที่เป็นไปเพื่อวัตตะนี่ก็ได้แต่ถ้าดีกว่านั้นแล้วก็ต้องมีศีลที่แท้ที่บริสุทธิ์รักษาศีลเพื่อศีลกันอย่ารักษาศีลเพื่อตัวคู่นี่จะดีกว่ารักษาศีลเพื่อตัวคู่นั้นกิเลสมันใช่รักษาศีลแต่ถ้ารักษาศีลเพื่อศีลก็คือว่าธรรมะหรือโพธิมันเชื่อเชิญให้รักษาศีลไปถามตัวเองดูว่าเรารักษาศีลเพราะอะไรถ้าเพราะเห็นแก่ตัวกู้แล้วก็เรียกว่ายังเป็นศีลที่ไม่น่าดูกิเลสใช่ให้รักษาเราต้องรักษาศีลชนิดที่มีสติปัญญามองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงและมองเห็นความประเสริฐของศีลแล้วก็จึงรักษาศีลอย่างนี้เอกศีลนี่มันน่าดูพระพุทธเจ้าเป็นผู้ช่วยให้รักษาคือสติปัญญาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเรานั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าช่วยให้เรารักษาศีลเอาละทีนี้มาถึงเรื่องที่3นี่ก็จะพูดถึงโดยหัวข้อว่าการปฏิบัติศีลการปฏิบัติศีลนี่มีหลายแบบมันก็มีคำอธิบายอย่างเดียวกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ามันมีศีลกี่ชนิดนะถ้าศีลชนิดไหนมันก็มีการปฏิบัติตามแบบของศีลชนิดนั้นทั้งมันมีศีลหลายชนิดในการปฏิบัติศีลมันก็ต้องมีหลายแบบเป็นธรรมดานี่เป็นของธรรมดาที่สุดศีลปฏิบัติอย่างรับจ้างเขาเรียกว่าศีลธาตุศีลธาตุธาตุที่ฆ่านะไม่ใช่ธาตุศีลธาตุศีลธาตุคือศีลที่เป็นธาตุของกิเลสตัณหานี่คือศีลรับจ้างรับจ้างกิเลสตัณหารักษาศีลนี่ระวังให้ดีเขาว่ามือถือสากปากถือศีล มันก็คือศีลประเภทนี้คือศีลรับจ้างกิเลสรักษาเป็นศีลธาตุคือผู้รักษาเป็นธาตุของกิเลสในการปฏิบัติศีลแบบนี้มันก็มีหน้าไหว้หลังหลอกไปตามแบบของศีลประเภทนี้คือศีลธาตุทีนี้ศีลที่สองคือศีลที่ปฏิบัติอย่างเป็นนายมันไม่เป็นธาตุมันเป็นนายไม่รับจ้างกิเลสไม่รับจ้างอะไรมันรู้จักว่าศีลคืออะไรความไม่มีศีลคืออะไรแล้วมันละอายในเมื่อไม่มีศีลมันเกลียดเมื่อไม่มีศีลมันจึงรับจ้างด้วยความรู้สึกเอ้ยมันจึงไม่รับจ้างใครรักษาศีลรับแต่รักษาศีลด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีโดยอาศัยวิรัตเจตนา
คือความตั้งใจจะงดเว้นสิ่งเลวทรามสกปรกลามกนี่เป็นเหตุให้เขารักษาศีลเขาไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นกามารมณ์ศีลที่รักษาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่รับจ้างกิเลสมีหิริโอตตัปปะคือมีความเป็นผู้ดีมากระตุ้นให้มันรักษาศีลถ้าก็เป็นศีลที่จะต้องใช้วิรัตเจตนาเป็นเครื่องมือเพราะมันก็จะต้องลำบากบ้างเพราะเจตนาเป็นตัวศีลเอาเจตนาที่จะระมัดระวังรักษาด้วยความเหนื่อยยากลำบากอดทนนี่เอาจริงเอาจังอย่างนี้เรียกว่าเอาความตั้งใจจริงหรือเอากำลังใจเป็นเครื่องรักษาศีลมันก็ต้องลำบากบ้างมันต้องเหงื่อแตกบ้างนี่ก็มีอยู่ประเภทหนึ่งคือผู้ที่ไม่รู้อะไรมากนอกจากว่าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยเจตนาอันแก่กล้านี่มันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันลำบากอยู่ทีนี้เลื่อนขึ้นไปชั้นหนึ่งมาถึงศีลที่เอาความบริสุทธิ์ใจเป็นหลักเป็นศีลของคนฉลาดเอาปัญญาเป็นหลักคือว่าจะเอาความตั้งใจที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นหลักเปรียบเทียบกันให้ดีนะจะไม่เข้าใจก็ได้อย่างที่สองเอาเจตนาที่จะงดเว้นอย่างเคร่งเครียดนี่เป็นหลักมันก็ลำบากหรือเหนื่อยมากที่มาถึงอันนี้มันก็เอาไอ้ตั้งความบริสุทธิ์เป็นหลักแม้เจตนาก็เจตนาเพียงว่าจะรักษาความบริสุทธิ์นี่คือรักษาความบริสุทธิ์แห่งใจไว้แล้วมันไม่มีทางที่จะทำอะไรผิดศีลได้เข้าใจหลักอันนี้ซะก่อนว่าถ้าเรามีจิตบริสุทธิ์ตั้งจิตไว้บริสุทธิ์ไม่มีทางจะไปล่วงศีลอะไรได้แม้เราไม่ระวังถ้าเราใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นต้นทุนเป็นหลักเป็นในเนื้อเป็นตัวอยู่แล้วมันไม่มีทางที่ไปล่วงศีลอะไรได้นั้นจึงไม่ต้องระวังให้เหนื่อยถ้าใครฉลาดถึงขนาดนี้เป็นศีลของนักปราชญ์เป็นศีลของคนฉลาดเอาปัญญาเป็นพื้นฐานไม่เหน็ดเหนื่อยในการรักษาศีลเลยแล้วก็รักษาศีลได้ดีกว่ามันจะไม่ผิดศีลข้อไหนได้ถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจอยู่เสมอมีปัญญาอยู่เสมอแล้วศีลนี่ก็ไม่ใช่เป็นศีลธาตุของกิเลสมันมีปัญญาควบคุมถ้าจะว่ามีเจตนาก็เจตนาเพียงจะเลี่ยงความบริสุทธิ์ไว้เท่านั้นศีลพวกนั้นเจตนาเพื่อจะเว้นจะละจะระวังจะต่อต้านจะต่อสู้นี่มันเรื่องมันหนักหรืองานมันมากแต่คนทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่แล้วมันก็ไม่พ้นที่จะมีขาดตกมีพลั้งมีเผลอมีอะไรอยู่เรื่อยมันมีรั่วอยู่เรื่อยแต่ถ้าว่าเรารักษาได้ความบริสุทธิ์ใจเป็นหลักไม่นึกถึงอะไรอื่นหมดอย่างนี้มันไม่เหนื่อยแล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีรูรั่วนี่อยากจะกล่าวถึงศีลอันสุดท้ายจะเรียกว่าศีลสุญญตาเอาความว่างเป็นหลักเอาความว่างเป็นพื้นฐานเอาความไม่มีตัวกู้นี่มาเป็นพื้นฐานของศีลพยายามจะทำความไม่ยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูอยู่เป็นพื้นฐานนี่เรามีสุญญตาเป็นพื้นฐานอย่างนี้ก็ยิ่งง่ายยิ่งเบาสบายในการที่จะรักษาที่คนเขาก็จะค้านโอ้ยกระโดดทีเดียวไปสุญญตาไปเรื่องปัญญาอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงนี่เป็นปัญหาที่เถียงกันมากว่าศีลมาก่อนปัญญาหรือปัญญามาก่อนศีลหรือสุญญตามาก่อนศีลหรือว่าศีลมาก่อนสุญญตาเราไม่อาจจะพูดว่าอะไรมาก่อนอะไรโดยเด็ดขาด
มันแล้วเราสามารถถ้าเราสามารถเอาปัญญามาก่อนศีลแล้วก็เราก็ฉลาดเรื่องของเราก็จะสะดวกสบายพระพุทธเจ้าท่านก็ถืออย่างนั้นว่าปัญญามาก่อนศีลถ้าท่านไม่ถืออย่างนั้นท่านก็จะไม่บัญญัติไอ้มรรคมีองค์8ประการในลักษณะที่เอาปัญญามาก่อนคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่มันเป็นปัญญาแล้วจึงมาถึงสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวซึ่งเป็นศีลแล้วจะไปถึงสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งเป็นสมาธิทำไมโผล่มาก็เอาปัญญามาก่อนอย่างนี้แล้วจึงมีศีลจึงพูดถึงศีลนี่หมายความว่าเราทำได้ได้มีสัมมาทิฏฐิในเรื่องสุญญตาให้เพียงพอนี่ศีลทุกชนิดศีลอะไรมันจะเป็นบริวารลากหามาเองแต่เดี๋ยวนี้เราอยากจะเรียกว่าศีลสุญญตาไม่ใช่เรียกว่าศีลปัญญาศีลปัญญาว่ามาแล้วว่ามีปัญญาใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นหลักเคลื่อนไหวอะไรออกไปทางกายทางวาจาไม่ผิดศีลเลยแต่ยังมีตัวตนที่ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือว่ามีความบริสุทธิ์นี่มันยังมีตัวตนที่ศีลนั้นที่ศีลนี่เราจะเอาสุญญตาเป็นพื้นฐานเรียกว่าศีลสุญญตาเพิกตัวตนออกไปเสียโดยปัญญาเลยเป็นศีลโลกุตระอย่างยิ่งเป็นศีลที่อยู่เนื้อเจตนาทั้งหมดทั้งสิ้นที่พวกหนึ่งก็บัญญัติว่าเจตนาเป็นตัวศีลเดี๋ยวนี้ไม่มีเจตนาแล้วจะเป็นศีลได้อย่างไรนั่นเขาพูดไปตามภาษาเด็กๆศีลอย่างลูกเด็กๆอมมือศีลมีเจตนาเป็นตัวศีลนั้นถูกแล้วถ้ามันเป็นเรื่องศีลตั้งต้นของลูกเด็กๆเดี๋ยวนี้เราพูดกันหมดทุกอย่างศีลเรื่องมีเจตนาเป็นตัวศีลเราก็ได้พูดมาแล้วตั้งต้นไอ้ศีลรับจ้างนั้นเอากิเลสเป็นหลักไอ้ศีลสำรวมระวังโดยวิรัตินี่เอาเจตนาเป็นหลักส่วนศีลที่เอาความบริสุทธิ์ใจเป็นหลักนี่มันเอาปัญญาที่รู้จักทำจิตให้บริสุทธิ์อยู่เสมอเนี่ยเป็นหลักแต่เดี๋ยวนี้เราเอาความว่างเป็นหลักมันง่ายที่สุดแต่มันก็ยากที่สุดตรงที่ว่าจะเอาความว่างนี่มาจากไหนแต่ถ้าทำความว่างเกิดขึ้นมาได้แล้วศีลเป็นอัตโนมัติมาเองบุคคลเป็นพระอรหันต์โดยไม่เคยรับศีลโดยไม่รู้เรื่องศีลก็มีแต่ว่ามีศีลเช่นเราภาษาพวกบางองค์ได้ฟังเรื่องอนัตตาแล้วเป็นพระอรหันต์ไปเลยไม่ได้รับศีลไม่ได้อะไรศีลเลยแต่กลับมีศีลเพราะในความเป็นอนัตตานั้นมันไม่ทำอะไรผิดศีลได้แล้วศีลสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเต็มเปี่ยม 100% อยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติไม่ต้องเจตนาศีลอย่างนี้เรียกว่าเนื้อเจตนาเป็นศีลถึงที่สุดจึงไหว้เป็นพวกโลกุตตรศีลเนี่ยศีลปฏิบัติอย่างรับจ้างเป็นศีลธาตุก็มีศีลปฏิบัติด้วยความเคร่งเครียดมีเจตนามีวิรัติสัมมหสังวรระวังเต็มที่ก็มีศีลเอาปัญญาเป็นเครื่องมือรักษาในความบริสุทธิ์แห่งจิตก็พอนักศีลอันสุดท้ายเอาสุญญตามาออกหน้ามารับหน้าอยู่เป็นประจำนี่ถ้าเอาการปฏิบัติถ้าจะดูการปฏิบัติกันในรูปนี้มันก็มีอยู่4แบบใน3แบบหลังนั้นใช้ได้ดีไอ้แบบแรกมันไม่ไหวคือศีลที่กิเลสใช้ให้ไปรักษารับจ้างกิเลสรักษาส่วน3แบบหลังนี่มันเอาคุณธรรมที่ไม่เกี่ยวกิเลสมาเป็นหลักรักษาสูงขึ้นมาเรื่อยๆจากเจตนามาเป็นปัญญาจากปัญญามาเป็นความว่างใครจะว่าเอาเองใครจะว่าอาตมาว่าเอาเองทั้งนั้น
หรือพูดโกหกหรือซ้ำไปก็ตามใจที่มองเห็นจริงๆมันมีอยู่อย่างนี้แล้วไม่มีใครเคยได้ยินด้วยซ้ำไปว่าศีลสุญญตานี่ไม่มีใครเคยได้ยินแต่ตัวจริงมันมีตัวจริงมันมีอยู่ในธรรมชาติอันลึกซึ้งแล้วเมื่อไม่อยากมองเมื่อไม่มีใครมองก็ไม่เห็นถ้าบางคนมองเขาไม่ถือว่าเป็นศีลเขาถือเป็นปัญญาเสียไอ้นั่นคนชนิดนั่นมันเป็นคนชอบเหนื่อยมากเป็นคนชอบให้มีเรื่องมากมีหลายเรื่องหลายอย่างปฏิบัติไปทุกเรื่องทุกอย่างมันชอบเหนื่อยมากที่เราไม่ชอบเหนื่อยมากไม่ชอบยุ่งยากมากชอบรวบรัดเมื่อเข้าถึงอนัตตาได้แล้วก็ศีลสมาธิปัญญาก็บริบูรณ์ไปหมดแบบพระอรหันต์ที่ฟังแต่อนัตตานี่เป็นพระอรหันต์แล้วมันก็มีศีลสมาธิปัญญาครบโดยอัตโนมัตินี่เรียกว่าเรื่องมันไม่มากทีนี้ข้อต่อไปไอ้หลักเกณฑ์ในการปฏิบัตินี่มันขึ้นอยู่กับศีลแต่ละอย่างละอย่างที่มันต่างกันที่ถ้าว่าเราจะถือศีลโดยแยกเป็นว่าศีลประธานกับศีลประกอบมันก็ต้องจัดให้ศีลประธานกับศีลประกอบนี่กลมเกลียวกันไปได้เรื่อยไอ้ศีลที่เป็นหลักนั้นต้องมีไอ้ศีลที่ประกอบนั้นมีเท่าที่จำเป็นบางทีเราไม่ต้องการจะอยู่ในสังคมหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับสังคมเราก็ไม่ต้องรักษาศีลยุ่มยิ้มไม่เกี่ยวกับกิริยามารยาทในทางสังคมนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าเราจะต้องรู้จักจัดหาหรือว่ารักษาเท่าที่มันจำเป็นในส่วนศีลประกอบแต่ในส่วนศีลที่เป็นหลักเป็นประธานแล้วต้องทำเต็มที่ทีนี้ถ้าว่ามันมีศีลอยู่สองอย่างคือศีลเป็นไปเพื่อวัตตะกับศีลเป็นไปเพื่อวิวัตตะแต่เราก็ยังชอบสวยชอบดีชอบเด่นอะไรอยู่ก็ต้องทำให้มันกลมกลืนกันคือรักษาศีลอย่างเป็นไปเพื่อวิวัตตานั่นน่ะมันก็ต้องได้ไอ้ผลที่เป็นอย่างโลกโลกเป็นผลพลอยได้นั่นอย่ากลัวว่าจะไม่มีใครนับหน้าถือตาหรืออะไรนั่นมันอย่าไปกลัวไปกลัวเข้ามันจะทำให้ศีลเศร้าหมองเรารักษาศีลเพื่อศีลไม่ได้รักษาศีลเพื่อสังคมหรือเพื่อประโยชน์ทางสังคมท่านจงศึกษาใหม่เรื่องว่าศีลไหนมันมีหลักอย่างไรก็ปฏิบัติให้มันถูกตามหลักอย่างนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติศีลมันมีหัวข้อที่จะต้องนึกถึงอยู่อย่างนี้ว่ารักษาศีลจนตายก็ไม่เคยมีศีลแล้วก็ไม่รักษาศีลเลยแต่มีศีลสมบูรณ์มันเป็นคำพูดที่ตรงกันข้ามอยู่รักษาศีลจนตายก็ไม่เคยมีศีลแล้วก็ไม่รักษาศีลเลยแต่กลับมีศีลสมบูรณ์ที่ว่ารักษาศีลจนตายไม่มีศีลนั่นก็หมายความว่ามันมีศีลแต่พิธีรีตองรักษาศีลแต่พอเป็นพิธีรีตองเหมือนกับเครื่องจักรอันนี้รักษาเท่าไหร่ก็มันก็ไม่มีศีลที่แท้จริงได้แล้วเป็นศีลหนักศีลแบกศีลหาบอยู่ตลอดเวลานี่คือรักษาศีลด้วยอำนาจกิเลสใช่ไปรักษาเป็นศีลธาตุเป็นศีลของเป็นธาตุเป็นศีลธาตุคือเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเป็นศีลที่กิเลสลูกคลำคำที่ต้องจำไว้อย่างหนึ่งก็เรียกว่ากิเลสตัณหาลูกคลำศีลที่กิเลสตัณหาใช้ไปรักษานั่นคือศีลที่กิเลสตัณหาลูกคลำรักษาศีลเพื่อประโยชน์ทางกามารมณ์ประโยชน์อะไรของกิเลสตัณหาอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลนี้กิเลสลูกคลำไม่เรียกว่ามีศีลที่ถูกต้องมันจะรักษาไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีศีลที่ดีที่ถูกต้องที่ไม่รักษาศีลเลยแต่มีศีลสมบูรณ์นี่ก็คือศีลที่
อาศัยปัญญาหรือว่าสุญญตาเป็นพื้นฐานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้มีท่าทางกิริยารักษาศีลสมาทานศีลอะไรเหมือนกับเขาหรอกแต่กลับมีศีลสมบูรณ์คือรักษาปัญญาหรือความว่างของตัวกู้อยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าศีลอนัตตาก็ได้เอาอนัตตาเป็นปัญญาประจำอยู่ศีลอย่างนี้มันเบามันไม่ต้องแบกไม่ต้องหามันไม่หนักมันไม่เป็นทาสเป็นศีลนายมันมีปัญญาอยู่แล้วมันไม่ถูกกิเลสตัณหาครอบงำอาศัยอำนาจของปัญญานั่นแหละมันดึงออกมาซึ่งศีลอะไรอะไรอื่นๆที่ควรจะมีมามันมีภาษิตพุทธภาษิตอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าปัญญาหิเศรษฐากุศลาวทันติผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวปัญญาว่าเป็นของประเสริฐสุดนักขัตตราชาริวตารกานังเหมือนพระจันทร์ที่เด่นหรือประเสริฐกว่าดาวทั้งหลายนี่หมายความว่าในคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงปัญญาประเสริฐที่สุดจึงมีคำว่าสีลังสรีจาปิสตันจะธรรมโมจะเป็นศีลก็ดีเป็นสริก็ดีเป็นสัตบุรุษสัพพุริสธรรมก็ดีอยู่ในอำนาจของปัญญาทั้งนั้นหมายความว่าถ้ามีปัญญาแล้วมันจะดึงออกมาหมดทั้งศีลทั้งสิริทั้งไอสัพพุริสธรรมอะไรต่างๆคำกล่าวข้อนี้เข้าใจว่ามีก่อนพุทธกาลก็ได้แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสข้อความนี้ด้วยเหมือนกันแปลว่านอกพุทธศาสนาก็ตามในพุทธศาสนาก็ตามย่อมรับรองข้อที่ว่าปัญญาประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลายอื่นเพราะว่าสามารถจะดึงออกมาซึ่งธรรมทั้งหลายที่ต้องการนั้นอยากจะมีศีลก็เอามาให้ได้อยากจะมีสมาธิก็เอามาให้ได้อยากจะมีปัญญามันก็เอามาให้ได้เพราะมันเป็นปัญญาอยู่แล้วอยากจะมีมรรคผลนิพพานมันก็เอามาให้ได้เพราะนั้นจึงถือว่าปัญญานี่ประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลายเราก็เลยเอาปัญญานี่มาเป็นเครื่องมือรักษาศีลเป็นเครื่องดึงออกมาซึ่งศีลรวบรวมออกมาซึ่งศีลก็มีศีลได้โดยปัญญานั้นโดยที่ไม่ต้องรักษาศีลก็มีศีลได้เพราะอำนาจของปัญญานั้นจะเรียกว่าศีลปัญญาก็ได้ที่ถ้าว่าศีลใดมันเป็นไปเพื่อต้องการของกิเลสหรือว่าอยู่ในโลกหรือเวียนว่ายไปในวัฏฏะทั้งนี้มันไม่ใช่ปัญญาถ้ามีปัญญามันไม่ต้องการอย่างนั้นถ้าต้องการอย่างนั้นมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ศีลที่บริสุทธิ์มันเป็นศีลของกิเลสที่เรื่อยไปก็เรียกว่าโลกียศีลศีลเพื่อให้ได้สวรรค์ศีลเพื่อให้ได้ชื่อเสียงศีลเพื่อให้ได้ความเคารพนับถือนี่มันเป็นโลกียศีลหมดเข้าเวียนอยู่ในโลกวนเวียนอยู่ในโลกก็มีเจตนานั่นแหละเป็นหลักถ้าโลกียศีลต้องพึ่งเจตนาเป็นหลักถ้าโลกุตตรศีลก็พึ่งปัญญาเป็นหลักทิ้งเจตนาซะเลยก็ได้เอาปัญญาเอาความว่างมาเป็นหลักจึงเรียกว่าศีลนี้อยู่เนื้อเจตนาศีลธรรมดาอยู่ได้โดยเจตนาอยู่ใต้อำนาจของเจตนาเรียกว่าโลกียศีลที่ศีลสูงสุดเป็นไปตามอำนาจของปัญญาไม่เพ่งเล็งถึงเจตนาเพราะว่ามันอยู่เนื้อเจตนาถ้ามีสุญญตาความว่างจากยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นศีลสมบูรณ์อยู่ในตัวทุกข้อทุกศีลเลยแล้วทีนี้เราจะพูดต่อไปนิดหนึ่งถึงว่าในการปฏิบัติศีลนั่นมันจะต้องหาความรู้ประกอบรอบตัวบ้างจึงควรที่จะรู้ว่าในการปฏิบัติศีลนี้เราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นสมุดฐานของศีลเป็นรากฐานของศีลเป็นอุปกรณ์ของศีลเป็นปัจจัยของศีลเป็นอาหารของศีลเป็นเครื่องประดับของศีลอะไรเหล่านี้หลายๆอย่างเพื่อช่วยมันง่ายข้าวก็อยากจะแน่ว่าหิริโอตตัปปะมาเป็นคู่แรก
จะรักษาศีลให้ง่ายให้สบายให้ไม่หนักนักแล้วก็พยายามอบรมหิริและอุตตปะมันจะช่วยให้ศีลเป็นของง่ายความละอายบาปความกลัวบาปเนี่ยสร้างกันไว้มากๆเลยมันไม่เปิดโอกาสให้ไปทำศีลข้อไหนเสียได้แล้วมันรักษาแต่หิริอุตตปะไหว้ก็เป็นอันว่ารักษาศีลทั้งหมดไหว้จึงมีความละอายบาปกลัวบาปเดี๋ยวนี้รู้อยู่ว่าเป็นบาปก็ยังกล้าทำนี่คือไม่มีหิริไม่มีอุตตปะที่นี่คู่ที่สองต้องมีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนี่ต้องการใช้ในทุกกรณีในที่ทั้งปวงในที่ทุกแห่งทุกเวลาในเรื่องศีลก็เหมือนกันต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อย่าเผลอสติคือไม่เผลอสัมปชัญญะก็รู้ตัวอยู่เรื่อยถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วศีลก็อยู่ได้สะดวกได้ในคู่หนึ่งก็คือสันขันติกับโสรัจจะคือความอดทนแล้วก็ความเสงี่ยมเรื่องความอดทนนี่ขอให้ถือว่าต้องทุกสิ่งในทุกกรณีจะต้องใช้เพราะพอเราจะไปทำอะไรให้ดีเข้าเท่านั้นมันก็ต้องอดทนแล้วพอจะรักษาศีลก็ต้องมีความอดทนนั่นหัดอดทนเสียเป็นนิสัยเฮ้ทนนี่อย่าหน้าบูดหน้าเบี้ยวมันไม่น่าดูต้องทนด้วยภาวะที่ปกติของศีลเหมือนกันคือหน้าตาใจคอมือไม้ยังปกติอยู่อย่าให้มันบูดเบี้ยวหรือสั่นระรัวไปจนหน้าเกลียดหน้าชังผู้ที่ทนได้ก็หมายความว่ามันทนอยู่ได้ในภาวะที่ปกติตามเดิมนี่ไม่เสียความหมายของคำว่าศีลคือภาวะปกตินี่มันจะเป็นรากฐานของศีลเป็นปัจจัยเป็นอุปกรณ์ของศีลจะมองดูกันในแง่ไหนก็ได้ความละอายบาปมันเป็นรากฐานของศีลมันเป็นอุปกรณ์ของศีลเป็นเครื่องประดับของศีลทีนี้ต่อไปก็อยากจะแน่ถึงคู่แน่ถึงไอ้สิ่งที่ว่ามันจะเป็นอำนาจหรือกำลังหรือเครื่องมือเนี่ยมีอยู่3ชื่อด้วยกันเรียกว่าธรรมะบังคับตัวเองสังวรสังวรระวังปหานะคือละให้มีธรรมะบังคับตัวสังวรสังวรระวังก็ปหานะก็ละไอ้สิ่งที่ต้องละเนี่ยกำลังหรือเครื่องมือที่จะให้ศีลมันอยู่ได้ทนต่อกิเลสให้ชนะกิเลสได้มันก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ที่สิ่งที่จะรอเลี้ยงศีลในลักษณะเหมือนกับอาหารนี่ก็ต้องระบุไปยังสัจจะอย่างหนึ่งจาคะอย่างหนึ่งแล้วก็ความเคารพตัวเองความนับถือตัวเองถ้าเราไม่มีสัจจะไม่มีทางเลี้ยงศีลไว้ได้เพราะว่ามันรับผิดชอบชั่วขณะพอพูดกันเสร็จแล้วก็เลิกคำมั่นสัญญาไม่มีสัจจะก็ไม่มีศีลได้ที่จาคะนี่สิ่งใดที่เป็นข้าศึกของศีลก็สละอยู่เรื่อยอย่าไปพูดกับคนนั่นอย่าไปสถานที่นั่นอย่าไปชอบอันนั้นเข้ายอมสละมันเสียนี่เรียกว่าจาคะถ้ามีจาคะอย่างนี้ศีลมันได้รับการหล่อเลี้ยงที่ดีนี่เขาความนับถือตัวเองนี่มันก็คล้ายๆกับหิริและอุตตปะแต่จะแยกออกมาว่าเราบูชาเคารพความเป็นมนุษย์ของเราว่าเป็นการได้ที่ดีแต่ความเป็นมนุษย์ของเรานี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันมีมาสำหรับให้ได้รับประโยชน์ที่สุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้เราเคารพไปอุดมคติอันนี้อยู่เสมอนับถือตัวเองว่าไม่ใช่คนเลวไม่ใช่คนต่ำไม่ใช่คนไร้ความสามารถไม่ใช่คนสิ้นหวัง
เราต้องการจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่อาหารเบื้องต้นของศีลมันเป็นอย่างนี้สำหรับศีลที่เป็นโลกียะที่จะต้องค่อยๆไต่เต้าไปด้วยเจตนาต้องมีสิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยงที่มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปไม่เท่าไรมันก็ไปถึงระดับที่พ้นความจำเป็นเหล่านี้มันมีศีลได้โดยอัตโนมัติอำนาจของปัญญาของสุญญตาแต่ถ้าเราพูดถึงรากฐานหรือปัจจัยหรืออาหารในเบื้องต้นของศีลแล้วขอให้นึกถึงสิ่งเหล่านี้ความละอายบาปความกลัวบาปความมีสติสัมปชัญญะความมีความอดกลั้นอดทนสงบตึงเงียบความบังคับตัวเองสำรวมระวังไอ้ละสิ่งที่ต้องละอยู่เสมอมีความซื่อสัตย์มีความนับถือว่าเราต้องดีให้ได้นี่ข้อสุดท้ายที่ต้องพูดไม่มีอะไรแล้วนอกจากอานิสงส์ของศีลจะบอกอานิสงส์กันสักหน่อยหัวข้อสำหรับพูดว่าหลักปฏิบัติเรื่องศีลทำไมมาบอกอานิสงส์เพราะว่าอานิสงส์นั้นคือกำลังใจกำลังใจเกิดการปฏิบัติถ้าไม่มองเห็นอานิสงส์แล้วมันท้อแท้นั้นการรู้อานิสงส์ของศีลไหว้นี่มันช่วยเกิดกำลังใจในการปฏิบัติที่อานิสงส์ของศีลก็อย่างเดียวกันอีกมันขึ้นอยู่กับว่าศีลชนิดไหนศีลประเภทไหนในเมื่อมันมีศีลหลายชนิดอานิสงส์ของศีลมันก็ต้องมีหลายชนิดศีลประเภทอาทิพรหมจรรย์คือตัวศีลประธานนี่ก็ทำให้แน่มั่นคงปลอดภัยศีลอภิจาอภิสมาจริกาสิกขาศีลประกอบนั่นก็ทำให้ดูงามเมื่อเรามีเสาเป็นหลักปักมั่นคงแล้วมันก็พอแล้วที่จริงความประสงค์ทำไมจะต้องไปทาสีให้สวยเพราะมันน่าดูกว่ามันต้องไปทาสีให้สวยบ้านเรือนก็เหมือนกันทำด้วยอิฐด้วยหินด้วยคอนกรีตมันก็พอแล้วทำไมต้องไปทาสีให้สวยเพราะว่าเพื่อให้มันประกอบขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งในเรื่องความสวยอันรักษาศีลประทานเพื่อให้มันอยู่ได้แท้จริงรักษาศีลประกอบเพื่อให้มันดูสวยหรือถ้าจะมองไปว่าเราทาสีบ้านเพื่อกันปลวกนี่มันก็อยู่ในการช่วยเหลือไอ้ศีลประธานด้วยเหมือนกันนั่นในบางกรณีไอ้ศีลประกอบนี่มันช่วยสนับสนุนศีลประธานนี่คืออานิสงส์ของมันที่ดูต่อไปถึงศีลสองประเภทใหญ่ๆที่ว่าศีลที่เป็นไปกับเพื่ออุปธิแล้วศีลที่ไม่เป็นไปเพื่ออุปธิเนี่ยศีลประเภทที่เป็นไปเพื่ออุปธิยังต้องแบกยังต้องเหนื่อยต้องหนักอะไรอยู่มากนี่คือศีลโลกียะศีลอะไรเหล่านี้อานิสงส์ของมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วเห็นได้จากวัตถุประสงค์หรือว่าความจำเป็นที่เราจะต้องมีศีลนั่นนะศีลประเภทนี้ก็ทำบุคคลนี่ทำเอกชนทำบุคคลแต่ละคนนี่ให้สวยให้หอมให้ดีให้เด่นให้รวยให้กว้างขวางในโลกนี้และในโลกอื่นศีลมีกลิ่นหอมพุ่งไปทวนลมนี่คำพูดที่พูดกันอยู่เสมอดอกไม้มีกลิ่นหอมแต่ไม่ทวนลมได้กลิ่นศีลทวนลมได้นี่เขาอุปมาเป็นกลิ่นหอมที่สวยก็เหมือนกันสวยอย่างที่ว่าประดับเพชรพลอยนี่มันก็อย่างเด็กอมมือถ้าสวยแท้จริงก็สวยอย่างความมีศีลมีความดีมีความเด่นสบายอยู่ในโลกนี้และโลกอื่นนอกจากโลกนี้นี่หมายความว่าเผื่อว่ามันมีโลกอื่นหรือถ้ามันมีโลกอื่นเราก็รับประกันได้เหมือนกันว่าเราอยู่ได้สบายนี่ทำให้บุคคลเป็นอย่างนี้แล้วทำให้สังคมนี่จะเป็นสังคมเล็กสังคมใหญ่ก็ตามมันน่าเลื่อมใส
อยู่กันได้ด้วยความสงบสุขสามัคคีอานิสงส์ของการไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละคือศีลอานิสงส์ของศีลมองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำกับนมนี่เป็นคำนวณบาลีพรรณนาอานิสงส์ของความที่สังคมมีศีลเดี๋ยวนี้เรามองตากันด้วยความระแวงความกลัวความเกลียดเพราะมันไม่มีศีลกันทั้งสองฝ่ายหรือมีศีลฝ่ายเดียวมันก็ยังมองตากันด้วยลักษณะนี้ระแวงเกลียดกลัวอิจฉาริษยาอะไรก็ไม่รู้แล้วมันเข้ากันไม่ค่อยจะได้มันขัดขวางกันเพราะไอ้ความมีศีลไม่เหมือนกันหรือไม่มีศีลเลยนอนไม่ต้องปิดประตูนี่ก็คำโบราณมากนี่ในบาลีนอนไม่ต้องปิดประตูให้ลูกน้อยเต้นรำอยู่บนอกอะไรทำนองนี้มากเหลือเกินที่อานิสงส์การไม่เบียดเบียนคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงใครนอนไม่ต้องปิดประตูบ้านหรือบ้านไม่ต้องทำประตูนี่เงี่ยศีลประเภทโลกียะมันก็ให้ได้มากเพียงเท่านี้คืออยู่กันเป็นผาสุกทั้งโดยส่วนเอกชนและสังคมแต่นี่ศีลประเภทนี้รูปฏิกาคือไม่ประกอบด้วยอุปธิเนี่ยมันส่งไปทางสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานเพราะคนบางคนเขาปฏิบัติศีลรักษาศีลประเภทนิรูปธิกาไม่ต้องการสวรรค์วิมานไม่ต้องการดีเด่นที่สังคมต้องการให้หมดกิเลสเร็วๆนั้นมีศีลเมื่อไรก็เป็นการบังคับกิเลสจากภายนอกเข้าไปทันทีกิเลสถูกบังคับจากภายนอกแล่นเข้าไปภายในก็ถูกสมาธิถูกปัญญาตัดฟันเอาอีกมันก็เลยตายหมดศีลนี่เหมือนกับล้อมหรือต้อนกิเลสเข้าไปให้จนมุมให้สมาธิมันกดหัวไว้ให้ปัญญามันเชือดคอให้ขาดกิเลสมันก็ตายและรักษาศีลในรูปนี้ในความมุ่งหมายอย่างนี้เป็นนิรูปธิกาเป็นอานิสงส์เพื่อมรรคผลนิพพานนี่อานิสงส์โดยหลักใหญ่ใจความมันก็มีอยู่อย่างนี้โดยรายละเอียดก็ไปแจงดูกันแล้วกันเดี๋ยวนี้โลกไม่มีสันติภาพเพราะว่าโลกไม่มีศีลโลกปัจจุบันนี้ไม่มีศีลจึงไม่มีสันติภาพโลกปัจจุบันนี้ขาดศีลไม่มีศีลทำลายศีลทุกข้อเลยเนี่ยพูดโดยส่วนใหญ่ว่าโลกปัจจุบันนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะทุกคนมันก็ยกเว้นส่วนน้อยนี่ส่วนใหญ่นั่นมันเป็นโลกที่ไม่มีศีลแล้วมันเดือดร้อนทุกหัวระแหงที่เห็นกันอยู่ไม่ต้องเชื่อคนอื่นเห็นได้ด้วยตนเองว่าโลกกำลังไม่มีสันติภาพยิ่งขึ้นจะร้อนระอุยิ่งขึ้นจะเอียงไปทางมิจฉาสัญญีมากขึ้นโลกไม่มีศีลประธานที่เป็นหลักใหญ่โลกไม่ถือศีลปานาติปาตาเวรมณีมันฆ่ากันอย่างเลือดเย็นก็มีฆ่ากันอย่างเลือดร้อนก็มีสงครามเนี่ยมันฆ่ากันอย่างเลือดร้อนก็มีมันฆ่ากันอย่างเลือดเย็นคือแกล้งกันให้ชิบหายให้เสื่อมเสียทางเศรษฐกิจแล้วตายไปทีหลังนี่ก็มีนี่ฆ่าอย่างเลือดเย็นมันไม่ไหว้หน้าใครคิดจะฆ่ากันทั้งอย่างเลือดร้อนและเลือดเย็นเดี๋ยวนี้ใครฆ่าคนได้มากเป็นคนมีเกียรติประดับเหรียญสูงสุดเลยใครฆ่าคนได้มากที่สุดจะได้รับเหรียญตราเกียรติยศชั้นสูงสุดติดหน้าอกแล้วนั่นทำไมมันจึงจะไม่วุ่นวายก็มันนิยมว่ายิ่งฆ่าคนได้มากก็ยิ่งเก่งยิ่งมีเกียรติเห็นโลกปัจจุบันนี้ไม่มีศีลข้อที่สองคืออทินนาทานาเวรมณีมันเห็นแก่ตัวจัดแล้วมันก็รักษาศีลข้อนี้ไว้ไม่ได้
เดี๋ยวนี้มันปล้นกันซึ่งหน้านะอย่าว่าแต่ขโมยลับหลังปล้นกันซึ่งหน้าคือสงครามนี่ยกกองทัพเขาปล้นกันซึ่งหน้านี่ก็คือไม่มีศีลข้อนี้แล้วลับหลังก็ปล้นซึ่งหน้าก็ปล้นแล้วก็เตรียมปล้นกันขนาดหนักต่อไปอีกใช้นโยบายทางการเมืองล่วงเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนี่มันจะมีอะไรบ้างก็ไม่ทราบแต่ที่น่าสนใจที่สุดและน่ากลัวที่สุดว่าก็ว่าการเมืองเนี่ยมันมีรากฐานอยู่บนลิ้นที่กระดิกได้ของนักการเมืองที่มุ่งแต่จะแสวงหรือสงวนประโยชน์ของตนการเมืองไม่ได้มีรากฐานอยู่บนธรรมะหรือบนอะไรเลยการเมืองปัจจุบันนี่มันมีรากฐานอยู่บนลิ้นเล็กๆของไอ้นักการเมืองที่กระลิ้นที่กระดิกได้ของนักการเมืองที่มีหน้าที่เพียงรักษาประโยชน์ของตัวหรือต่อสู้เพื่อประโยชน์ของตัวที่โลกบูชาการเมืองแบบนี้มันก็รักษาศีลอทินาทานาเวรมีไหวไม่ได้มันปล้นกันซึ่งหน้ามันปล้นกันลับหลังปล้นกันขนาดใหญ่ปล้นเอาประเทศกันเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่โลกปัจจุบันนี้ไม่มีศีลข้อ3คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีนี่ก็เขากำลังจะตั้งศาสนาใหม่จะยกเลิกศีลข้อนี้กันแล้วยิ่งการคุมกำเนิดทางฟิสิกส์แพร่หลายเท่าไรการรักษาศีลข้อนี้เลยจะมีไม่ได้ยิ่งกันทุกทีแล้วโดยจิตใจเขากำลังเอียงไปในทํานองที่ว่ายกเลิกศีลข้อนี้กันเถอะมันจะไม่ยุ่งยากลำบากทางเมืองนอกเมืองนาเขาเป็นกันมากแล้วทางเมืองไทยนี่ก็จะตามก้นเขาในเรื่องนี้อีกเหมือนกันไม่เท่าไรโลกนี้ก็จะปราศจากศีลข้อที่3นี่ศีลข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีเดี๋ยวนี้ไม่มีใครถือศีลข้อนี้เพื่อในบรรยากาศรอบโลกนี่เต็มไปด้วยมุสาวาททางปากพูดนี่ก็ทุกวันมุสาวาททางวิทยุกระจายเสียงวิทยุผ่านดาวเทียมรอบโลกนี่ก็เป็นเรื่องมุสาวาทเขาโฆษณากันในเรื่องการเมืองเรื่องเอาเปรียบเรื่องหลอกกันให้หลงเพื่อจะเอาเปรียบในการทำสงครามเย็นใช้วิทยุสื่อสารเพื่อจะเอาเปรียบเพื่อจะหลอกลวงผู้อื่นให้อยู่ในอำนาจของตนเพื่อจะโฆษณาชวนเชื่อให้ตนเป็นฝ่ายได้ประโยชน์นี่เป็นมุสาวาทนั้นเพราะฉะนั้นบรรยากาศของโลกที่หุ้มห่อโลกอยู่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นไอแห่งมุสาวาทน่ากลัวที่สุดนี่โลกไม่มีศีลข้อ5สุราเมรยมัชฌปมัฏฐานาวิรมีนี่เดี๋ยวนี้โลกชอบความมึนเมาความมึนเมาทางวัตถุเช่นเหล้าเช่นอะไรของมึนเมานี่ก็ชอบนะแม้กระทั่งเฮโรอีนนี่ก็ยิ่งชอบมากขึ้นนี่ความมึนเมาทางวัตถุที่สุราทางเนื้อทางหนังก็คือความบูชาหลงไหลทางกามารมณ์เรื่องไนท์คลับเรื่องบาร์เรื่องอะไรต่างๆเรื่องกามารมณ์นี่ก็เป็นสุราชนิดหนึ่งนะคือทำให้สูญเสียสัมปริตีนี่สุราทางเนื้อหนังสุราที่เป็นเนื้อเป็นหนังแล้วก็มีสุราทางวิญญาณคือลัทธิต่างๆอย่าเป็นลัทธิการเมืองลัทธิไหนก็ตามเนี่ยเป็นสุราทางวิญญาณให้คนมึนเมาหลงไปตามลัทธินั้นแล้วก็สูญเสียสติสัมปริดีเหมือนกันขอให้ถือว่าสุรามี3ชนิดสุราวัตถุคือดินใส่แก้วกรอกเข้าปากนี่สุราวัตถุแล้วสุราเนื้อหนังเนี่ยไปหากามารมณ์ทางเนื้อทางหนังตามที่ที่เขามีให้ให้สุราทางวิญญาณคือลัทธิที่ทำให้คนหลงหลายๆลัทธิจนฆ่าฟันกันได้เหมือนกันเนื้อกับปลานี่คือสุราลัทธิเอาลัทธิมามอมกันให้มึนเมาทั้งหมดนี้ทำให้สูญเสียสติสัมปริดีมหาศาลเหลือที่จะกล่าวได้ที่มีอยู่ในความเจริญแผนใหม่ในโลกปัจจุบันนี้นั้นโลกปัจจุบันนี้ไม่มีศีลทั้ง5ข้อนี้
แต่เขาอาจจะมีศีลประกอบเมื่อศีลประธานเหล่านี้ไม่มีแล้วไปมีศีลประกอบตบตาคนอาจจะมีได้เราจะไม่พูดถึงเนี่ยการเมืองของโลกมันมีอยู่อย่างนี้แล้วโลกเป็นโลกการเมืองยิ่งขึ้นทุกวันเพราะว่าโลกอยู่ตกอยู่ใต้อำนาจของการเมืองมากขึ้นทุกวันนักการเมืองกำลังครองโลกโลกก็เลยเป็นอย่างนี้โลกจึงไม่มีสันติภาพขออ้อนวอนว่าทุกคนจงมองดูข้อนี้แล้วเปลี่ยนให้มันกลับหลังให้มามีศีลแล้วโลกก็จะมีสันติภาพตัวเองก็มีสันติภาพนี่คืออานิสงส์ของศีลไม่ต้องพูดอะไรกันให้มากไปกว่านี้แล้วสรุปความว่าศีลนี่คือปกติภาวะตามธรรมชาติกำหนดให้แล้วเราก็ยอมรับเอามาตั้งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อจะกำจัดเสียซึ่งความโกลาหลวุ่นวายไม่ปกติเพราะว่าเราทนไม่ได้ต่อความทุกข์นั่นแล้วก็ปฏิบัติศีลด้วยกำลังใจระมัดระวังสังวรแล้วก็ปฏิบัติศีลด้วยกำลังปัญญารักษาความบริสุทธิ์อย่างเดียวแล้วก็รักษาศีลด้วยกำลังของสุญญตาตั้งไหว้แต่จิตที่ปราศจากตัวกูของกูนะแล้วศีลก็มีสมบูรณ์มันรอเลี้ยงมันไหว้โดยหิริโอตตัปปะขันติโสระจะอะไรอย่างที่ออกชื่อมาแล้วแล้วก็จะได้รับอานิสงส์อย่างนี้ที่อยากอยู่ในโลกก็สวยหรูไปตามแบบที่อยู่ในโลกที่อยากจะออกจากโลกก็จะได้อยู่เหนือโลกทุกอย่างทุกทางอยู่ในโลกก็อยู่อย่างสันติอยู่อย่างสงบนี่ถ้าพ้นไปจากโลกเหนือโลกได้ก็เหนือที่จะกล่าวว่าเป็นอะไรเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อไปทั้งหมดนี่คือมันความหลุดพ้นความรอดออกไปได้จากสิ่งผูกพันทั้งอย่างเลวและอย่างดีทีนี้เรายังชอบสิ่งผูกพันอย่างดีอยู่ก็รักษาศีลให้ดีๆให้ได้อยู่กับสิ่งผูกพันอย่างดีให้มันตกไปฝ่ายชั่วเป็นอบายเป็นนรกอยู่กันอย่างดีๆพอทนได้แล้วก็แบกของหนักนี่มันช่วยไม่ได้เมื่อต้องการจะมีอะไรมันก็ต้องแบกเมื่อแบกมันก็ต้องหนักต้องแบกของดีๆอย่างเพชรอย่างพลอยจนกว่าจะเบื่อแล้วก็รักษาศีลประเภทที่เป็นวิวัตคามินีออกไปจากความวนเวียนอยู่ในโลกนั่นคือการบรรลุมรรคผลนิพพานท่านศีลทำให้อยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกอื่นแล้วทำให้ขึ้นพ้นเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือโลกโดยประการทั้งปวงและตลอดเวลานั้นมีความงามทางวิญญาณมีความหอมทางวิญญาณไม่น่าเกลียดน่าชังไม่น่าเบื่อไม่น่าระอาขอให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องศีลในหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับศีลและวัดในลักษณะที่กล่าววันนี้ทรงทุกๆคนเถิดขอยุติคำบรรยายไว้เพียงเท่านี้